Today's A Journey Through Aesthetics Realms will be presented in Laotian with subtitles in Arabic, Oraxese, or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Laotian, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, and Spanish. ขอต้อนรับผู้ชมที่สง่างามยินดีต้อนรับสู่รายการท่องเที่ยวในอาณาจักรที่งามเลิศโดยโทรภาพ Supreme Master เมื่อนี้รายการจะเสนอความน่าอัศจรรย์สัจจันทร์เครื่องนุ่งพื้นเมืองของชาวพะม่วงอยู่ภาคเหนือของลาวประชาชนชาวพะม่วงเป็นกสิกรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่ภูเขาใกล้กับชายแดนระหว่างประเทศจีนและโอลักหรือเวียดนามลาวและประเทศไทยแหล่งกำเนิดของเขาเจ้ามีหากฐานกับหลังไปหาพันปีก่อนพุ่นในหอมภูมิแม่น้ำเหลืองประเทศจีนหลายกว่าระยะ 3,000 ปีเขาเจ้าอพยพเถื่อละขันไปทางใต้และเคลื่อนย้ายไปภาคตะวันออกไกลของภูเขาหิมาลัยซึ่งแม่น้ำไหลไวเสาะเจือนหอมภูที่ลึกขนานกับภูเขาที่สง่างามอีก 2,000 ปีผ่านไปก่อนที่จำนวนหลายเริ่มเคลื่อนย้ายอาซีตะวันออกในศตวรรษที่18ถึงว่าบ่มีภาษาเขียนเศร้าม่องได้รักษาอย่างดีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมเป็นเวลาหลายพันปีฉะนั้นเขาเจ้าถือเอิ้นในบางครั้งว่านักลบสีหมอใหม่ที่ยังมีชีวิตประเพณีชนเผ่าของเขาเจ้าและประวัติศาสตร์ได้ผ่านทั้งสองระบบคือวรรณคดีปากเป่าและลวดลายถึงเครื่องนุ่มห่มที่ต่ำเอาอยู่ลาวชุมชนชาวโม่งถูกจัดเข้าโดยทั่วไปอิงตามแบบสีของเครื่องนุ่งแม่นิ่งสีฟ้าของชาวโม่งแบบบาติกที่ใส่อย่างลายในผ่าแพรได้ใส่พืชพันธุ์ที่มาย่อมแล้วให้สีคล้ำชาวโม่งเขาในอีกแง่หนึ่งบ่ได้ปฏิบัติแบบบาติกและกระโปรงเขาเจ้าเป็นสีขาวบริสุทธิ์เกี่ยวกับดอกไม้เป็นที่หู้กันว่าชาวม่งใส่หลายสีในเครื่องแต่งตัวผู้หญิงพร้อมด้วยเลียนประดับประดาเลยหมากปัดทีเหลืองเบลวาวเซินเทียวส้มหันแผ่นแพร่ตำชาวม่งและเซินพบอีกกับสุดแต่งกายพื้นเมืองที่มีชีวิตชีวาตัวนี้มีเฮาเว้าสำหรับอันเครื่องนุ่งของชมเผ่าอันมุ่งเขามุ่งร้ายอันสำหรับเครื่องนุ่งตัวนี้แล้วไม่ว่าสุดนี้แล้วแปลว่ามุ่งร้ายเครื่องประกอบนี่ประกอบด้วยอันมีเสื้อนี่แล้วก็มีหมวกเดแล้วก็มีใส่แอวนี่แล้วก็มีตัวนี้เป็นมาแปลว่าตัวนี้ต้องว่าว่าอันเพปกทางหน้าปกทางหน้าแล้วก็กระโปรงด้วยกระโปรงตัวนี้แล้วจึงเป็นสุดได้แล้วก็อันใส่แอวนี่สำหรับใส่แอวนี่ต้องปลดให้มันมืดตูเลยมืดตูมืดตูแล้วจังแม่นอันมืดตูแล้วเป็นจังแม่นอันระเบียบของอันพะม่วงต้องปลดทางนี้ให้มันมืดตูเลยจังตัวนี้ก็เงินสดตัวนี้ก็แม่นเงินสดเขาเอามือเฮ็ดเอาตัวนี้สุนี่ใส่สำหรับอันเขามีบุญมีงานเขาเล่นมาคอนสำหรับแบบอันพะม่วงเฮามีบุญมีงานแล้วก็ลิ้นมาคอนท่านก็ใส่สำหรับสุนีมืดแปลว่าเฮาฟ้อนแล้วก็เฮาฟ้อนก็ต้องใส่สุนีมืดแต่สำหรับตัวนี้เฮาก็เฮ็ดขายเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเฮาแล้วก็ต่างประเทศแดเขาก็มาช่วยเฮาเครื่องนุ่งทรายเป็นเหมือนกันงามเลิศด้วยสีสดใสแบบรายละเอียดแหล่งงานเงินอัดที่สง่างามชุดนี้สำหรับผู้ชาย
แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องอันเสื้อตัวนี้ก็ต้องใหญ่กว่าหมวกตัวนี้ก็ต้องใหญ่นิดนึงแต่ว่าเรื่องอันสีนี่เอาแต่ผู้มักสีสีนี้ก็ได้สีแนวใดก็ได้แต่ว่าผู้ชายนี่ต้องมีทรงแดงแดงต้องมีทรงแดงแล้วก็ยังมีอันใส่มักแอลนี่อีกมาปกหน้านี่จังแม่แต่ว่าอยู่ในนี่ต้องมีเสื้อแขนยาวเสื้อขาวๆแขนยาวแล้วก็มีคอเสื้อขาวนี่ต้องนุ่งให้มันมีคอมันจะงามจังคืออันเผ่ามุ่งเขาสี่อย่างก็ได้ไล่เป็นสี่นี่ก็เอาแต่พุ่มมากันตัวนี้เฮาเฮ็ดด้วยมือเอาตัวนี้สีเขียวก็ได้สีขาวก็ได้ตัวนี้ห้อยให้มันงามแต่ผู้สำหรับผู้ชายแต่ผู้ใหญ่นี่ต้องเอาเหรียญตัวใหญ่มาเฮ็ดมาห้อยใส่ถ้าว่าผู้น้อยนี่เอาเหรียญตัวน้อยๆนี่มาห้อยใส่ก็ได้เท่านี้เครื่องนุ่งที่ตำส่วนลายของสาวมงได้ถูกผลิตด้วยแฮนด์ซึ่งได้รับการปลูกโดยมนุษย์มาได้หลายกว่า 12,000 ปีแล้วในปีโมโมมานี่แฮนด์ได้รับการส่งเสริมให้เป็นพืชเพื่ออนาคตย้อนมันให้ผลกระทบต่ำต่อสิ่งแวดล้อมบรรจุสิ่งใหญ่สูงได้นำมาใส่ให้ประโยชน์ได้หลายอย่างนำนักทอกกันของแฮมมี3เถาเส้นใหญ่สดหลายกว่าฝายในเวลาเดียวกันนั้นการปลูกฝังและการแปรรูปสามารถเฮ็ดได้โดยบ่นำใส่เคมีเส้นใหญ่แฮมเป็นแหล่งเหยื่อเจียที่ดีเพื่อผลิตเจียหังมีด้านโปรตีนแอทาร์วิตามินและกรดไขมันที่จำเป็นเกณฑ์แฮมได้ถึกสักส่วนให้สื่อเหมือนดังโภชนาการที่สมบูรณ์ที่สุดของแหล่งอาหารในโลกน้ำมันแฮมเป็นน้ำมันปลอดสารพิษทำให้กระดูกต่ำส่วนเผ่ามงเป็นส่วนหลายทางภาคเหนือของลาวผู้ยิ่งหลักพุทธศอกทั้งหมดการผลิตปรุงแต่งแฮมนับแต่วานแกนจนหอดการตำแทนเพหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วลำต้นของพืชต้องถูกตัดเป็นก้านระเคิงแมตและปล่อยให้แห้งเป็นมัดอยู่ใต้แสงตะเวนเปลือกที่เป็นเส้นใหญ่จะถูกปอกออกจากก้านที่แห้งผู้ยิ่งมงจะปั่นเส้นใหญ่ที่สั้นเป็นเส้นยาวโดยปั่นสองส่วนเข้าด้วยกันและพันม้วนให้เหมือนหมากบานใหญ่เท่ามือเส้นได้ก็นำไปตำในกี่ไม้ให้เป็นแพธรรมดาบ่มีลายซึ่งพร้อมแล้วเพื่อผลิตแพบาติกพื้นเมืองในวิธีการผลิตผ้าบาติกคันทำอิฐต้องเอาแผ่นแพเอาแบบใส่ด้วยขี้ผึ้งไม้บอนซึ่งจะบ่ได้ใส่สีจากนั้นผ้าแพเอาจุ่มน้ำในหม้อเพื่อย้อมสีและเฮ็ดให้แห้งเพื่อสำเร็จสีที่ต่างกันวิธีการต้องได้เฮ็ดซ้ำจนถึง40ครั้งเป็นเวลาหลายกว่า2อาทิตย์หลังจากรอบสุดท้ายของการย้อมสีและตากแห้งแพจะถูกต้มเพื่อปล่อยออกสีที่ต้านทานขี้ผึ้งสีคามย้อมแบบธรรมชาติแม่นเป็นที่นิยมกันหลายสำหรับผ้าบาติกมุ้งลายนำใส่ในแผ่นแพมุ้งอาจเป็นแบบง่ายๆคือหูทรงเลขาคณิตหรือซับซ้อนดังนิยายที่แต้มอยู่ฝากำแพงเคียงคู่กับลายเกี่ยวกับดอกไม้เป็นต้นดอกไม้ใบไม้หมากไม้และแกนลายที่มีเข้ามาจากธรรมศาสตร์นอกจากนั้นก็ยังมีองค์ประกอบของสัตว์เป็นต้นลายขอดก้นหอยแมงกระเบื้อและนกทั้งหลายวงจากราศีของสัตว์เป็นหัวข้อที่นิยมกันหลาย
ในเครื่องนุ่งเด็กซึ่งเขาเจ้าเห็นว่าเพื่อสวยคุ้มครองหักษาป้องกันโตคนบดมีโศกลาบภาพบุคคลที่เป็นแบบอย่างแม่นเป็นครูซึ่งพ่อแม่หรือบรรพบุรุษจับมือกันกับเด็กเป็นสัญญาลักษณ์การแนะนำแบบปกป้องที่ส่วนให้หลงไหลหลายที่สุดแม่นลายที่มีความหมายด้านประวัติศาสตร์ลายที่ส่วนลายปรากฏในแบบเครื่องนุ่งห่มและบรรยายนิทานโมกภาพแม่แมงกระเบือพรรณนามแบบโมงเกี่ยวกับแรงกำเนิดเกิดอยู่ต้นแม่โป้แม่แมงกระเบือมีความหักกับฟอดน้ำของทะเลสาบและให้กำเนิดแก่บรรพบุรุษของชาวโมงนั่งออกได้ไข่12หน่วยนกได้สวยนางฟักไข่หลายกว่า12ปีและเป็นสาเหตุของ12ราศีสัตว์ตะเวนออกภาพอื่นๆรูปแต้มแม่น้ำเหลืองเป็นแม่น้ำยังเซเพื่อเป็นการระลึกถึงการอพยพของบรรพบุรุษคนที่แพ้จะใส่ได้ในขั้นสุดท้ายวิธีการเพื่อเฮ็ดไห้แล้วได้ถึงนำมาใส่ในเวลานั้นแพ้จะถึกมวลระวังทอนใหม่มนและก้อนหินกลมยาวเพื่อเฮ็ดให้เส้นฝายแปรเพียงหลังจากขั้นตอนนี้แล้วแผ่นแพรจะเริ่มเรียบละเอียดเคียงคู่กันย้อมสีผ้าแบบปกติการถักเซลล์การหยิบผ้าห่มและการตีเงินเป็นความสำงาสำนานที่สำคัญของการผลิตแผ่นแพรม่งด้วยคนยกเว้นเวียบเกี่ยวกับโลหะทุกๆเทคนิคถึกทรงถ่ายทอดจากแม่ไปสู่ลูกสาวการถักแซลได้นำใส่ห่วมกันเรื่อยๆกับการยิบผ้าที่ต่างๆขนาดและต่างวัตถุเพื่อประดิษฐ์สร้างลายที่มีลายสีสันและดึงดูดมีผลดาดการบังสมก้อนที่เสื้อผ้าจะสำเร็จแถวเงินอาจเป็นโลหะมีแสงแวววาวมาตุ่มและมาปัดลายสีได้ห้อยทั้งจับแน่นกันสั้นวางที่พิเศษอาจใช้เวลาเป็นเดือนๆเพื่อเฮ็ดกระโปรงม่งด้วยมือและนักศิลปะที่สำนานเลิศมีคุณค่าสูงหลายเพชรพลอยที่ละเอียดซับซ้อนเอใส่จากผู้ชายและมินิ่งลาวม่งและมันเป็นตัวแทนของอำนาจปกป้องต่อสิ่งที่เป็นภัยให้จิตยินยันสายคอเมนเครื่องเอทที่มีสีเสียงหลายที่สุดเด็กน้อยที่เคยเห็นมามีสายคอธรรมดาคัดติดด้วยละครั้งหน่อยผู้ใหญ่ใส่สายคอใหญ่ขึ้นส่วนลายคัดติดด้วยเหรียญประดับเอมีที่มีลายขวดปกคอตัวนี้อันสำหรับอันแบบอันพ่อมูเป็นผู้ใส่แต่ว่าผู้ใส่ใส่ก็ได้ผู้หญิงใส่ก็ได้อันตัวนี้นี่ผลิตด้วยเงินสดเลยแบบของผู้ชายใส่ก็ได้ผู้หญิงใส่ได้ตัวนี้แล้วก็ถ้าว่าแม่นผู้หญิงนี่ต้องมีตั้งหูแดแล้วก็อันมีประแขนแดประแขนนี่แดแล้วก็มีตัวนี้ใส่นี่แดจึงครบชุดมีเท่านี้ผู้ชายก็ถ้าว่าผู้ชายนี่ต้องใส่ตัวนี้และต้องใส่ตัวนี้เดแล้วก็ใส่ปลาแขนปลาแขนก็ได้ละพอละใส่เพราะว่าอันกฎเกณฑ์ของพ่อมูมันต้องมีแบบนี้ตลอดเลยด้วยจิตใจของพ่อมูแม่ยิ่งของบางเผ่าม่งเป็นต้นม่งขาวใส่หมวกที่เด่นด้วยจุดพิเศษลายคุยกันอยู่ทั้งหน้าผาเขาเจ้าแล้วก็ตัวนี้แปลว่าตัวนี้นี่ต้องนุ่งกับอันม่งขาวมีแบบมีซุ้งตัวนี้มีซุ้งนี่จังอันตัวนี้มันสำหรับม่งขาวหมวกตัวนี้นี่ตะกี้นี่สมัยตะกี้นี่มันโมเมนต์เป็นอันนี้เป็นเพนี่เป็นเพยาวยาวสามวาแล้วเขาเอามาแค้นหัวมีแค้นไปแค้นมาจนว่า
เฮ็ดได้ตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่พวกเราก็ก้าวหน้าไปละก็เพิ่นเฮ็ดรูปอันนี้ให้งามๆละละเฮ็ดพอเวลาเฮาใส่แล้วเฮาต้องใส่เลยใส่อย่างซี่เลยมาทันสมัยไปละหูตัวนี้นี่เขาต้องพับให้มันเข้าหัวได้ซื่อให้มันหลบหัวซื่อมันจึงเป็นหัวนี่ถ้าว่าเฮาเป็นเฮ็ดยาวๆไปนี่มันเฮาเค้นหัวนี่มันซะเวลาเดี๋ยวนี้เขาประกอบเขามีฟองน้ําขอฟองน้ํามาถ้าก็เขาเฮ็ดเป็นทันสมัยล่ะพอเวลานุ่งล่ะใส่เลยจังสบายแต่งกายที่งามของลาวมงเป็นการแสดงให้เห็นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่ยาวนานและหั่งนี้การแสวงหาความงามที่น่านับถือจิตใจเฮ็ดเวียกด้วยพลังและเอาใจใส่พร้อมด้วยวิธีชีวิตสอดคล้องกับธรรมศาสตร์ขอให้มรดกที่น่าสมเชยยกย่องได้รับการทนุถนอมและปกปักสำหรับหลายเสียงคนในตอนหน้าพวกเฮาขออธิษฐานด้วยให้เศร้าโมงที่อ่อนโยมในทุกๆ ทีได้รับพรด้วยสันติภาพและอนาคตที่ยืนยงท่านผู้ชมจากแพงขอขอบใจพวกทานที่ทานเป็นหมู่ด้วยจิตใจอบอุ่นในรายการมื้อนี้การท่องเที่ยวสู่อาณาจักรที่งามเลิศในโทรภาพ Supreme Master รายการต่อไปแมน Vegetarianism วิธีการอันสูงส่งของการดำรงชีวิตหลังจากข่าวที่ควรจดจำขออวยพรให้ทานมีความสงบภายในอันยืนยาวด้วยพรที่ยิ่งใหญ่จากสวรรค์Loving viewers, thank you for your heartwarming company on today's journey through aesthetic realms on Supreme Master Television. Coming up next is Vegetarianism, the new way of living after noteworthy news. Wishing you lasting inner tranquility with heaven's immense blessings. For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR